ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะหนุ่มสอนรามเปิดใจครั้งแรกหลังพัวพันคดีปุ๊กกี้กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนยังจับตามองจากกรณีของปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงนักร้องสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพร้อมแฟนหนุ่มและชาวไต้หวันหนึ่งรายถูกเจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเดอะทอร์เรสซอยรามอินทรา65ถนนรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้สืบสวนหาข่าวทราบว่าได้มีการนัดลักลอบส่งยาเคจำนวน 5.2 กิโลกรัมที่หมู่บ้านดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวไว้ที่บ้านเกิดเหตุเพื่อสอบสวนขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปและหลายคนคงทราบกันดีเมื่อย้อนกลับไปปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงเริ่มผลงานแรกในวงการบันเทิงด้วยการแสดงมิวสิกซีรีส์ในอัลบั้มชุดแรกของสอนรามเทพพิทักษ์ในช่วงต้นปี2538ซึ่งมิวสิกซีรีส์ดังกล่าวนั้นถูกนำมาตัดต่อเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าใส่ใจและหลังจากปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงนั้นถูกจับกุมหลังลับลอบยาเสพติดข้ามชาติที่พบของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากก่อนจะมีรายงานว่ามีตัวอักษรย่อคนดังหลายคนที่อาจจะพัวพันหนึ่งในนั้นมีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ด้วยในขณะที่หนุ่มสอนรามนั้นได้พาลูกและภรรยาบินเที่ยวไกลปารีสอยู่พอดีซึ่งหนุ่มสอนรามนั้นได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าตนรู้สึกตกใจกับข่าวมากเขาบอกว่าเราหนีไปเมืองนอกเราก็ตกใจทำไมต้องหนีพอไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำวีซ่าล่วงหน้าขอล่วงหน้าเกือบ2เดือนเพราะลูกยังเล็กตั้งใจมาเยี่ยมญาติมาเจออากงอาม่าอาอีบางคนก็บอกว่าเราหนีเราตกใจมากเราอยู่บนเครื่องบินเทคแคร์ลูกเราดูแลลูกดูแลติ๊กเราก็งงทำไมต้องหนีเราจองบิสซิเนสคลาสอย่างดีเลยส่วนกรณีที่มีบางคนเขาอยากเป็นข่าวอยากเกาะกระแสอยากเกาะบีจีเกาะนู่นเกาะนี่อาศัยกระแสและสร้างให้ตัวเองไปที่สนใจก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาทำไปเพียงแต่ตนกับภรรยาและครอบครัวบริสุทธิ์ใจเรามาเยี่ยมญาติอยากให้วิจิเจออากาศดีๆแค่นั้นเองส่วนไซเบอร์บูลลี่บอกไปแล้วไม่สนใจตนอายุ46แล้วพิจารณาได้ข้อความใดประสงค์ร้ายไม่ปรารถนาดีกับครอบครัวเราไม่สนใจเข้าใจแค่คนให้กำลังใจชีวิตครอบครัวงานกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่มากดหัวใจให้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของสังคมประเทศชาติก็เพียงพอแล้วใครมายั่วประสาทมายั่วโมโหหรือต้องการอะไรจากพื้นที่ของเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตนขอยืนยันเรามาเที่ยวก็มีความสุขไม่คิดมากอยู่แล้ว